Tech สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระบันเทิงแนว IT นะครับที่ใครดูก็เข้าใจครับกับทีแล้วก็เก่งนั่นเองนะครับในรายการ T-Tech สำหรับใครที่ชอบเรื่องของนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีวันนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเรามีมาฝากกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันรวมถึงข่าวสารเจ๋งๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะครับไปอัปเดตกันเลยดีกว่าครับกับช่วง T-News T-News มาเริ่มอัปเดตข่าวแรกกันดีกว่านะครับเอาใจคนที่ชอบดำน้ำและหรือชอบถ่ายรูปใต้น้ำนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็จะประสบปัญหาว่าเวลาหลังๆเนี่ยไอโฟนเริ่มกันน้ำได้ใช่ไหมแต่ก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีว่าพอเราลงไปใต้น้ำแล้วเนี่ยมันจะกันน้ำได้ลึกแค่ไหนแต่ตอนนี้ปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเพียงแค่เรามีไอโฟนหนึ่งเครื่องแล้วก็ใส่เจ้า housing ตัวนี้เข้าไปคุณก็สามารถถ่ายภาพใต้น้ำได้ที่ความลึกถึง100เมตร100เมตรเลยเหรอถูกต้องเขาบอกว่าสามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันกล้องใน iPhone ได้เลยครับเขาบอกว่าจะมีคล้ายๆเป็นผู้ช่วยเป็นเหมือนมือเสมือนในการทัชหน้าจอใต้น้ำได้เพราะว่าปกติเนี่ยมันจะทัชไม่ได้เพราะอยู่ใต้น้ำไงอันนี้ก็จะเหมือนมีแบบเหมือนล้อหมุนน่ะให้เป็นแบบเราสามารถแบบเลือกเมนูต่างๆได้เจ๋งดีเจ๋งดีทำให้ภาพวิดีโอใต้น้ำเนี่ยของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่ามีทั้งฟิลเตอร์สีแดงและฟิลเตอร์สีม่วงแต่100เมตรนี่ลึกมากปกติระดับก็30เมตรก็โอเค30เมตรเราก็ถือว่าลึกมากแล้วอ่ะ100เมตรนี่แปลว่าต้องระดับแบบแอดวานซ์แบบไม่รู้จะยังไงแล้วคือระดับโปรมากๆแล้วซึ่งก็หาได้ยากในการจะดำลึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ยังอุ่นใจว่ามันสามารถลงได้ลึกถึง100เมตรแหละเผื่อตกหล่นลงไปยังไงนะครับเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยพอมีเลนไอตัวแบบเหมือนฟิลเตอร์2สีทำให้ช่วยลดการบิดเบือนของแสงใต้น้ำได้ทำให้เวลาเราถ่ายปะการังถ่ายปลาถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ภาพที่ค่อนข้างสีสันออกมาสมจริงแล้วก็สวยงามส่วนอีกอันนึงค่ะเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมดีๆที่ญี่ปุ่นกำลังจะมีในปี2020โอ้โหเขามีโปรเจกต์เยอะมากนะ2020ญี่ปุ่นคือ2020เนี่ยญี่ปุ่นเขาจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเพราะฉะนั้นก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่เขาเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการถ่ายทอดให้คมชัดเทคโนโลยีการขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ขอพูดถึงเหรียญโอลิมปิกเหรียญโอลิมปิกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องผลิตทุกปีที่เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะคะก็ต้องมีเหรียญที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปญี่ปุ่นเนี่ยปีนี้เขาก็คิดค้นขึ้นมาว่าปกติขยะอิเล็กทรอนิกส์ในญี่ปุ่นมีเยอะมากแล้วก็แนวโน้มของขยะอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเนี่ยมีสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาก็เลยให้ประชาชนคนญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ยมาบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองเศษมือถือเก่าคอมพิวเตอร์เก่าถ่านแบตเตอรี่ต่างๆเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการสกัดแล้วก็ทำเป็นเหรียญรางวัลโอลิมปิกฮะมันเอามารีไซเคิลเป็นได้รีไซเคิลได้ขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นประชาชนญี่ปุ่นทุกคนจะมีส่วนช่วยในการทำเหรียญกีฬาโอลิมปิกไปด้วยไอเดียดีมากรู้สึกว่ามีส่วนร่วมใช่แล้วค่ะและอันนี้เขาบอกว่าจะต้องการขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด8ตัน8ตันนี้แบ่งเป็นเหรียญทอง40กิโลเงิน 4,920 กิโลแล้วก็ทองแดง 2,944 กิโลจะได้เหรียญทั้งหมด 5,000 เหรียญพอดีนะคะซึ่งอันนี้บอกว่าไกลตัวไปหรือเปล่าไม่เลยเพราะว่าจากปี2014มีรายงานนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการคัดแยกพวกแร่ที่มีค่าออกมาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วนะคะดีอ่ะปี2014เนี่ยเขาแบ่งทองคำออกมาได้143กิโลเงิน 1,566 กิโลและก็ทองแดง 1,112 กิโลเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเพราะว่าต้องบอกว่าในพวกวัสดุที่เราทำพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันจะมีตัวชิปตัวแผงวงจรตัวอะไรเงี้ยค่ะมันมีแร่ที่สำคัญต่างๆอยู่เหมือนกันนะคะก็คัดแยกออกมาได้ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคัดแยกอย่างถูกวิธีก็ต้องเริ่มจากการทิ้งขยะอย่างถูกวิธีด้วยจะได้เอาไปคัดแยกได้ง่ายๆที่ข่าวต่อมาบ้างดีกว่านะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับหุ่นยนต์ค่ะซึ่งขอบอกว่าหุ่นยนต์ต่างๆที่เราเคยออกมาเป็นเจ้าโรบอทต่างๆเนี่ยก็เคยนำเสนอมาแล้วทั้งความสามารถมากมายนะแต่ขอบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีความสามารถแบบว่าล้ำยุคเหมือนหุ่นยนต์ที่เราเคยนำเสนอมาเพราะเป็นความสามารถพื้นฐานที่หลายคนมองข้ามทำไมซึ่งจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าจีต้านะคาโก้โรบอทบายพีเอชโอนั่นเองครับซึ่งฟังชื่อแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้นหูเท่าไหร่นะจีต้าพีเอชโอจะเป็นอะไรนะแต่ถ้าบอกว่าเจ้าแกจิตตัวนี้ผลิตจากผู้ผลิตเดียวกันกับมอไซค์เวสป้าเนี่ยอ๋อเวสป้าผู้ผลิตเดียวกันเลยเขามีการแนวคิดในการคิดค้นผู้ช่วยที่เป็นหุ่นยนต์ขึ้นมาถามว่ามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่คอยเอาของที่เราช้อปปิ้งหรือถือมาเนี่ยเดินตามเราไปไหนผู้ช่วยช้อปปิ้งผู้ช่วยช้อปปิ้งดีหรือแล้วจริงๆตั้งเขามีความตั้งใจที่จะให้ผู้สูงอายุบางทีเวลาไปช้อปปิ้งต่างๆต้องถือของหนักเนี่ยไม่ไหวไงหรือมีรถเข็นอยู่แล้วทำไมต้องใช้หุ่นยนต์อันนี้คือ
มันเดินตามเราเราไม่ต้องเข็นก็เอาใส่เข้าไปในตัวหุ่นยนต์นี้ได้เลยหุ่นยนต์มีลักษณะเป็นเหมือนลูกบอลกลมๆลูกบอลกลมๆแล้วก็เปิดฝาข้างบนคิดออกมั้ยแล้วก็มีล้อมันก็กริ้งๆๆๆๆไปตามคุณอย่างนั้นน่ะแต่ถามหลายคนถามอ้าวแล้วถ้าเดินๆอยู่เนี่ยตอนเราเลือกของอยู่ของในหุ่นยนต์จะโดนเปิดไปขโมยหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าระบบฝาปิดเนี่ยเขามีระบบสแกนลายนิ้วมืออ๋ออย่างนั้นเลยจะเปิดไม่ได้ถ้าไม่มีการสแกนลายนิ้วมือแล้วก็บรรทุกของได้ประมาณ18กิโลกรัมค่ะเยอะมาก18กิโลกรัมคือเยอะนะแล้วก็หลายคนอ้าวแล้วถ้าเจ้าของเดินเร็วล่ะอันนี้จะจริงตามทันไหมใช่ไหมเขาบอกตัวนี้เนี่ยวิ่งได้ที่ความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเจ้าตัวจีต้านะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่รอบตัวเพื่อตรวจดูพื้นที่รอบๆแล้วก็หลบเลี่ยงสิ่งต่างๆถ้าเกิดแบบเราเดินไปมีแบบสิ่งกีดขวางเนี่ยเจ้านี่ก็จะหลบตามเราด้วยน่าสนใจน่าสนใจนะคะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่าค่ะเป็นเรื่องล้ำๆของ Cashless Society พี่ทีเคยนึกถึงไหมว่าถ้าสมมติทุกวันเนี่ยเรายังใช้เหรียญใช้เงินอยู่เวลาที่เราอาจเดินไปเจอคนที่แบบยากไร้หรือว่าคนที่เขารับบริจาคอยู่ข้างถนนเป็นวันนี้พกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถหยิบเศษเหรียญที่เรามีให้เขาได้ครับแต่ถ้าวันหนึ่งบ้านเราเป็น cashless society 100% ไม่มีใครพกเงินไม่มีใครพกเหรียญทุกคนใช้บัตรหมดทุกคนใช้บัตรหมด NFC หมดแล้วจะบริจาคแบบนี้ยังไงล่าสุดประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็น cashless society แล้วคนไม่พกเศษเงินไม่พกอะไรแบบนี้ไม่พกแล้วนะเพราะว่าเขามีคนที่คิดค้นนะคะเล็งเห็นถึงปัญหานี้เขาก็เลยทำเป็นตัวชิปไปติดอยู่ที่กระเป๋าเสื้อของโฮมเลสโฮมเลสหรือว่าคนไร้บ้านทำชิปไปจากโฮมเลสอีกใช่แล้วโฮมเลสที่ได้รับชิปนี้ไปติดเอาไว้ซึ่งการบริจาคถ้าสมมติพี่ทีเห็นโฮมเลสคนนี้รู้สึกว่าเอ้ยอยากบริจาคให้จังเลยเอาบัตรไปแตะตึ๊ดไปเลย1ยูโร1ตึ๊ดคือ1ยูโร1ยูโรก็ประมาณ40บาท40บาทเออ40บาทแล้ว5ยูโรเนี่ยเขาสามารถเอาไปแลกกับที่พักค้างคืนได้หรือจะเอาไปแลกเป็นคอร์สที่จะสอนอาชีพเอาไปประกอบอาชีพในอนาคตก็ได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลืออีกทางนึงที่จะให้เขามีอาชีพในอนาคตด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมล้ำๆในประเทศที่เป็น cashless society 100% ไปแล้วและนี่แหละครับก็เป็นข่าวคราวที่น่าสนใจนะครับที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะพักกันนะครับเรามีนิวส์อัปเดตมาฝากกันด้วยครับวันนี้รายการทีเทคมีภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวผลสำรวจความสุขของพนักงานไทยในปี2016มาฝากกันค่ะบริษัทจัดหางาน JobDB ประเทศไทยจำกัดได้เผยรายงานผลการสำรวจความสุขของพนักงานคนไทยประจำปี2016ซึ่งเปรียบเทียบกับ7ประเทศในเอเชียพบว่าคนไทยมีความสุขในการทำงานเป็นอันดับที่3โดยอันดับที่1คือประเทศฟิลิปปินส์สำหรับสายงานที่สร้างความสุขในการทำงานมากที่สุดคืองานบริหารงานท่องเที่ยวธุรการวิศวกรรมและการบัญชีโดยเฉลี่ยอายุงานจะอยู่ที่ 3-5 ปีส่วนปัจจัยที่ทำให้การทำงานมีความสุขเพิ่มมากขึ้นประกอบไปด้วยสถานที่ทำงานชื่อเสียงของบริษัทและที่สำคัญคือเพื่อนร่วมงานนั่นเองค่ะผลสำรวจนี้จัดทำขึ้นในประเทศฮ่องกงเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและไทยอีกทั้งยังได้มีการเปิดเผยอีกว่าในครึ่งปีแรกของปี2017นี้คนไทยจะมีความสุขเพิ่มขึ้นโดยสภาวะปัจจัยทางสังคมการก้าวหน้าของเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับ Samsung Pay การชำระเงินรูปแบบใหม่ผ่านสมาร์ทโฟนที่ส่งเสริมแนวคิดสังคมไร้เงินสดวันนี้ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านการเงินอย่าง Mastercard Visa และธนาคารพาณิชย์อีกมากมายซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใส่บัตรเครดิตเข้าสู่ระบบได้มากถึง10ใบโดยสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารและสาระดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะ T-Tech